เฮ้ยพวกเราเรามาเล่นกันดีไหมฮะเล่นอะไรวะอย่าบอกนะว่าผีถ้วยแก้วที่พ่อเล่าให้ฟังเมื่อคืนน่ะก็เออนะสิหลังกินข้าวเสร็จก็ไปหากระดานมาเล่นกันไงนี่จะดีเหรอเรากับเหมยไม่ค่อยอยากเล่นเลยอ่ะโหไม่เอาน่ะเมย์ถ้าเหมยด้วยมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะNo Name ให้เสียงภาษาไทยการละเล่นบางอย่างแม้จะเป็นความท้าทายหรือน่าสนุกน่าทดลองแค่ไหนก็ไม่สมควรที่จะกล้าหรือท้าทายมากจนเกินไปเพราะเราไม่อาจรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นตามมาได้เลยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานดินแดนสนธยาค่ำคืนของความสนุกสนานนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเพราะในค่ำคืนนี้เป็นคืนวันเกิดของแชมป์ที่กำลังเฉลิมฉลองกับกลุ่มเพื่อนสนิทและพ่อแม่ของเขาทุกคนจะอิ่มกันไหมวันนี้ถ้าไม่อิ่มบอกแม่เขาได้เลยนะอิ่มมากเลยครับพ่ออิ่มจนท้องจะแตกแล้วค่ะนั่นสิครับพ่อมันเกิดแชมป์ปีนี้พ่อกับแม่จัดหนักกว่าปีก่อนๆเยอะเลยนะครับเนี่ยแหมก็เป็นวันเกิดฉลองไปพร้อมกับวันเรียนจบไปเลยไงจ๊ะเนาะลูกชายแม่ขอบคุณมากนะครับพ่อแม่เฮ้ยถ้างั้นก็เย้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 เรียนจบแล้วเว้ยหลังจากงานเลี้ยงเฉลิมฉลองผ่านไปแล้วทุกคนต่างก็เตรียมที่จะนอนหลับพักผ่อนหลังจากจัดการเตรียมที่นอนกันเสร็จแล้วทุกคนต่างก็จับกลุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนไปถึงเรื่องราวที่เริ่มซับซ้อนน่าขนลุกและน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อพ่อของแชมป์ที่เดินชงกาแฟเตรียมเอาไว้ดื่มทำงานรอบดึกได้แวะมาร่วมวงและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเล่นผีถ้วยแก้วในวัยเด็กให้ลูกและเพื่อนของลูกๆเขาฟังโอ้ยขนลุกเลยอะครับนี่พ่อเห็นเป็นตัวๆเลยเหรอทำไมพ่อไม่เห็นเคยเล่าให้ผมฟังเลยอะว่าเมื่อก่อนพ่อก็สนใจเรื่องแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เด็กๆอะนะอยากรู้อยากลองเป็นธรรมดากระดานผีถ้วยแก้วพ่อเขาทำเองนะยังมีอยู่ในห้องเก็บของอยู่เลยเรื่องจริงเหรอครับพ่อโหยอยากลองเล่นดูสักครั้งนะครับเอ้ยแต่ว่าจะดีเหรอเรากลัวนั่นสิมันน่ากลัวนะ แต่เอาเรื่องแบบนี้มาคุยกันตอนกลางคืนเดี๋ยวมันจะชวนกันนอนไม่หลับเสียเปล่าๆนะยังไงซะก็เข้านอนกันได้แล้วนะพ่อขอตัวไปทำงานก่อนวันต่อมาทุกคนยังพักผ่อนอยู่ที่บ้านของแชมป์และรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆจนเมื่อถึงกลางวันทุกคนก็ได้พูดถึงเรื่องเมื่อคืนอีกครั้งจนถึงตอนบ่ายแก่ๆของวันเฮ้ยพวกเราเรามาเล่นกันดีไหมฮะเล่นอะไรวะอย่าบอกนะว่าผีถ้วยแก้วที่พ่อเล่าให้ฟังเมื่อคืนน่ะก็เออนะสิหลังกินข้าวเสร็จก็ไปหากระดานมาเล่นกันไงนี่จะดีเหรอเรากับเหมยไม่ค่อยอยากเล่นเลยอ่ะโหไม่เอาน่ะเมย์ถ้าเหมยด้วยมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะก็เออมันไม่มีอะไรนั่นแหละพวกเราก็เลยต้องทำให้มันมีอะไรไงไอ้แชมป์เดี๋ยวมึงไปหากระดานที่พ่อมันเคยทำนะส่วนกูกับไอ้พ่อจะไปเอาของดีที่วัดมาเล่นด้วยเฮ้ยแจ่มเลยว่ะเพื่อนเดี๋ยวๆของดีที่วัดคืออะไรเหรียญปากผีไงแก้วที่วางเอาไว้หน้าโกรธเวลามีคนไปไหว้อ่ะดีป่ะมึงไม่ต้องหาแก้วมานะไอ้แชมป์เฮ้ยพวกแกต้องขนาดนี้เลยเหรอแหมก็ต้องขนาดนั้นสิเหมยป่ะไอ้น็อตกูหยิบเสื้อคลุมมาแป๊บนะเช
ช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงกว่าๆพอกับน็อตก็กลับมาพร้อมกับสิ่งที่พวกเขาไปหามาจริงๆซึ่งเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่ช่วงค่ำแล้วทุกคนนั่งล้อมวงกันที่กระดานผีถ้วยแก้วเก่าๆมีอุปกรณ์คือธูปที่จุดเอาไว้ในกระถางดอกหนึ่งซึ่งกำลังปล่อยควันออกมาอย่างต่อเนื่องข้างๆกันก็มีแก้วใบเล็กที่เคอะเปื้อนดินพร้อมกับเหรียญสีดำสนิทที่ตอนนี้พอกำลังวางลงกลางกระดานผีถ้วยแก้วน็อตคว้าเอาแก้ววนควันธูปเข้าไปก่อนจะครอบลงที่เหรียญซึ่งวางอยู่ก่อนโอเคทุกคนพร้อมนะแม้ทุกคนจะไม่ค่อยพร้อมมากนักแต่ก็จำใจต้องวางนิ้วลงบนแก้วในที่สุดก่อนที่จะเริ่มเรียกอัญเชิญให้เหล่าสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนเข้ามาสื่อสารแต่กลับเงียบสนิทไม่มีวี่แววของอะไรเลยจนพอขอให้แชมป์ที่เป็นเจ้าของบ้านบอกกับเจ้าที่ให้อนุญาตพวกสัมภเวสีหรือวิญญาณเร่ร่อนที่ต้องการสื่อสารเข้ามาสื่อสารได้เฮ้ยทำแบบนั้นมันไม่เกินไปหน่อยหรอวะเกิดเจอที่มันไม่ดีขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะนั่นสิถ้าจะเล่นขนาดนั้นเราจะเอานิ้วออกแล้วนะไม่อย่าเอานิ้วออกระหว่างเล่นนะแต่มันยังไม่ขยับเลยนะเมเฮ้ยก็ห้ามเอาออกนั่นแหละเล่นให้จบๆไปก่อนเถอะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้แชมป์มึงพูดสักทีสิแม้จะไม่อยากพูดแต่เมื่อพิธีเริ่มไปแล้วแชมป์ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้เขาจึงยอมพูดในที่สุดทันทีที่พูดจบจู่ๆแก้วก็หมุนไปมาพร้อมกับเสียงของเหรียญที่กระทบกับแก้วจนดับสนั่นไปหมดไม่นานแก้วก็แตกออกเป็นเสี่ยงและสร้างความตกใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนจู่ๆเมที่ตกใจหงายหลังไปเพราะแก้วแตกแรงมากก็กระโดดเข้าไปบีบคอของน็อตที่อยู่ข้างๆและใบหน้าลักษณะท่าทางของเมนั้นก็เปลี่ยนไปลิ้นของเมแลบออกมาทั้งยาวและสีคล้ำตวัดไปมาตาของเธอก็โกนจนเหมือนจะถลนออกมาให้ได้แม้จะตกใจแต่ทันทีที่พอกับแชมป์ที่ได้สติก็รีบเข้าไปช่วยดึงเอาตัวเมย์ออกมาจากน็อตแม่ของแชมป์ที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องก็เดินออกมาเพื่อดูว่าเสียงที่ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นและเมื่อเห็นว่าเมย์กำลังบีบคอของน็อตอยู่เธอก็รีบเข้าไปช่วยดึงและห้ามในทันทีซึ่งเหมยเองก็รีบละล่ำละลักบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของแชมป์จึงตัดสินใจถอดสร้อยพระของตัวเองออกมาคล้องคอเมย์เมย์กรีดร้องเสียงดังก่อนจะอ่อนแรงลงไปนอนกับพื้นส่วนน็อตเองก็สำลักไม่หยุดทุกคนต่างเข้าไปช่วยดูเมย์กับน็อตว่าเป็นยังไงบ้างแต่เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้นเมื่อจู่ๆกลับกลายเป็นเมย์ที่มีอาการเหมือนกับเมย์ก่อนหน้านี้และกระโดดขึ้นไปเกาะบนเพดานก่อนจะคลานไปมาพร้อมกับตวัดลิ้นอย่างน่าสยดสยองทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างขยับเข้าหาและเข้าใกล้กันด้วยความหวาดกลัวซึ่งน็อตกับเมย์ก็ยังมีอาการไม่ดีเท่าไหร่นักพ่อของแชมป์ที่บังเอิญกลับมาจากทำงานในเวลาพอดีก็เปิดประตูเข้ามาก่อนจะตกใจกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเหมยที่โดนสิงกระโดดเข้าหาพ่อของแชมป์ในทันทีแต่พ่อของแชมป์นั้นมีรอยสักที่เป็นอักขระป้องกันสิ่งชั่วร้ายและมีสร้อยพระที่เขาเองนับถือเป็นอย่างมากทำให้เหมยที่โดนสิงจำเป็นต้องกระโดดถอยห่างออกมาพ่อของแชมป์ตัดสินใจเอาสร้อยพระมาพนมมือเอาไว้ก่อนจะท่องมนต์วิชาที่ร่ำเรียนมานาน
และหันฝ่ามือเข้าหาเหมยที่เหมือนกับเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากก่อนที่จะมีกลุ่มควันอะไรบางอย่างลอยออกมาจากร่างของเหมยและก็สลบไปทุกคนตัดสินใจรีบออกมาจากบ้านและไปขึ้นรถมินิแวนของพ่อแชมป์ที่จอดอยู่หน้าบ้านในทันทีซึ่งสภาพของเหมยนั้นยังคงไม่ได้สติน็อตกับเมย์เองก็ยังคงไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงจนคนอื่นต้องคอยกันช่วยพยุงและเมื่อทุกคนขึ้นรถแล้วรถก็แล่นออกจากบ้านไปด้วยความเร็วเป็นอย่างมากโชคดีที่วัดนั้นอยู่ไม่ห่างจากบ้านของแชมป์มากเท่าไหร่พ่อของแชมป์จึงตัดสินใจที่จะพาทุกคนมาที่นี่กันก่อนเพื่อสงบสติอารมณ์และคิดว่าที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่สิ่งชั่วร้ายหรือผีร้ายเหล่านั้นตามเข้ามาไม่ได้นั่นเองเช้ามืดวันต่อมาทุกคนที่พลอยหลับไปก็ตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกของเด็กวัดและมัคคทายกที่ถูกเรียกมาซึ่งทุกคนก็อยู่ในสภาพอิดโรยและอ่อนเพลียกันเป็นอย่างมากไม่นานเจ้าอาวาสที่เด็กวัดเพิ่งไปตามมาก็เดินถึงที่ศาลาเจ้าอาวาสได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างที่พ่อกับแม่ของแชมป์เล่าให้ฟังก็หันไปมองที่วัยรุ่นทั้ง5คนโดยเฉพาะเมย์กับเหมยที่มีท่าทางอ่อนเพลียจากการโดนสิงเป็นอย่างมากเอ้ยก็เพราะไม่เคยได้พบได้เจอก็เลยอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดาเอาเป็นว่าสิ่งที่อาตมาพอจะช่วยแนะนำไม่ได้ก็คงอยากจะให้หนุ่มๆพวกนี้บวชเสียถ้าไม่อยากบวชพระจะบวชเณรก็ได้ส่วนหนูทั้งสองคนให้ถือศีลนุ่งขาวสัก7วันหรือจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะเรียกขวัญให้คืนกลับมาได้ครับท่านเจ้าอาวาสยังไงเสียผมจะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเลยนะครับยังไงก็คงต้องคุยกับพ่อแม่ของพวกเด็กๆก่อนด้วยหากมีใครไม่เข้าใจก็ให้มาหาอาตมาได้ขอบคุณครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้อยากท้าทายลองดีก็ได้เจอดีสมใจที่อยากจะเจอแต่ก็เพราะไม่คิดว่ามันจะถึงขั้นเกือบปางตายก็เลยทำให้คนเราชอบที่จะท้าทายหรือพิสูจน์ในสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือเข้าใจว่ามีจริงหรือเปล่ายังไงเสียหากใครคิดอยากจะลองท้าก็ขอให้ระวังไว้ว่าบางอย่างไม่อาจจะได้คุ้มเสียเสมอไป